ันถึงเฮียก้าวแอนเดอะแก๊งอ้าวเหรอจริงเหรอฝันเป็นตัวเป็นตาจริงเหรอฝันถึงเฮียก้าวจริงเหรอฝันไปฝันมาในฝันไปเจอจิ๊กซอคนสำคัญอีก2คนในแก๊งของเฮียก้าวมาอีกแล้วเฮียก้าวรู้ใช่ไหมครับเฮียก้าวเป็นคนจีนเฮียก้าวเข้ามาทำหากินในเขตประเทศไทยเฮียก้าวทำอะไรที่ทำให้ถูก DSI จับกลุ่มเฮียก้าวคนนี้แหละก็คือหัวโจกองค์กรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้อหาของ DSI ก็คือเฮียก้าวเป็นหัวขบวนของแก๊งลักลอบตั้งแต่ตีนไก่เถื่อนเนื้อหมูเถื่อนเนื้อวัวเถื่อนมาหมดลบใต้ปีกของเฮียก้าวโอ้โหบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นทั้งบิ๊กการเมืองทั้งบิ๊กข้าราชการถือว่าไม่ธรรมดานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมใต้ปีกที่เป็นข้าราชการสีกะกีกับสีอะไรอ่ะกรมท่าเข้มๆค่ะโอเคสีนั้นก็ได้ค่ะโอเคผมจะเอาความฝันของผมเมื่อคืนมาถอดเป็นแผนผังแผนภูมิเฮียก้าวแอนเดอะแก๊งกลายเป็นเฮียก้าวแอนเดอะแก๊งแล้วโอเคโอเคเฮียก้าวแอนเดอะแก๊งโอเคข้างบนเสียต่อบิ๊กจอยังคงเป็นเหมือนเดิมพูดหลายครั้งไม่พูดซ้ำขอให้ดูข้างล่างตรงกลางเฮียก้าวก็เป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางของเดอะแก๊งเป็นศูนย์กลางขององค์กรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้วยความเคารพคำนี้ไม่ได้มาจากผมคำนี้ผมหยิบฉวยมาจากสำนวนคดีของ DSI ค่ะ DSI ตั้งเป็นคดีพิเศษแล้วก็เรียกมันว่าคดีองค์กรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีเฮียก้าวเป็นศูนย์กลางใช่แต่ไม่ใช่เฮียก้าวคนเดียวค่ะข้างบนเสียต่อบิ๊กจอผมไม่พูดหลายครั้งละข้างล่างขวามือมีเฮียเกียรติอันนี้เปิดหน้ามาแล้วอยู่ในห้ารายชื่อด้วยใช่อยู่ในห้ารายชื่อด้วยถูกจับกุมไปแล้วถูกจับกุมไปแล้วเหลือเฮียก้าวจะเข้ามามอบตัวไหมโอเคแต่ด้านล่างซ้ายมือจิ๊กซอใหม่ใช่ไหมจิ๊กซอใหม่ค่ะสองจิ๊กซอใหม่ประกอบด้วยสวและสพเดี๋ยวสวไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภาใช่ไหมขยายความตรงนี้นิดนึงสวตรงนี้คือไม่บังอาจไปแตะสวไม่กล้าไม่เกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาใดๆแต่เป็นอักษรย่อทายกันต่อไปเองแล้วกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจอหน้าสวสมาชิกวุฒิสภาผมต้องเดินหนีค่ะไม่กล้าปะทะด้วยค่ะกลัวค่ะกลัวเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะสวชุดบทเฉพาะการอำนาจเยอะก็อำนาจจะเยอะถึงพฤษภาเนี่ยแหละโหวตนายกก็ได้นั่นแหละถึงพฤษภาเนี่ยแหละในที่นี้ไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภาในที่นี้สวย่อมาจากอะไรคิดกันเอาเองก็สวจะเรียกว่าสูงวัยก็ได้ใต้สวก็จะมีสพนี่ไงมามีสพอีกใช่สพอยู่ใต้สวสวเป็นมือเป็นไม้ของเฮียก้าวเหนือเฮียก้าวก็ได้แก่ท่านทั้งหลายที่เป็นลมใต้ปีกสพที่เป็นคนนะใช่ไม่ใช่องค์กรไม่ใช่หน่วยไหนนะสพเป็นคนนะใช่กูไม่รู้ไงเดี๋ยวแปลกันผิดค่ะใช่สเสือวงแหวนสเสือพอสำเภาค่ะนี่ก็คือ2จิ๊กซอที่ผมฝันถึงเมื่อคืนอ๋อรับทราบกันตามนี้นะครับออกมาเป็นชาร์ตใบนี้เฮีย9 and the gang ครับส่วน DSI จะจัดการอย่างไรจะทลายได้ขนาดไหนอย่างไรรอติดตามตอนต่อไปที่จริงมีอีกหนึ่งนะอยู่มุมไหนของภาพนี้อีกหนึ่งอะสายสายล่างสายล่างที่จริงยังมีอีกหนึ่งชื่อขอกักไว้ก่อนค่ะก็อยู่ในกลุ่มสูงวัยเช่นกันจะเรียกว่าเกษียณไปแล้วก็ได้ค่ะโอเคนะเกษียณไปแล้วไปถอดรหัสกันเองนะแปลว่าอะไรเกษียณไปแล้ว